คนที่จะเดินทางออกจากเกาะในวันนี้เรือเที่ยวสุดท้ายสุรอบเวลา 18:00 น.ชาวเกาะจะไปเป็นชาวกรุงแล้วเว้ยตอดแต่ที่ไปจริงๆใช่ไหมวันนี้เราไปหาสัญญามาทั่วทั้งเกาะแล้วอะตกลงจะมีคนมาช่วยพวกเราไหมถ้าเขาจะมาเขามานานแล้วคามตอนนั้นน่ะเธอรอดมาจากสึนามิได้ไงวะไม่รู้ดิคุณหลินนั่นน่ะเหรอครูของพวกเธออะใช่แต่ครูดูแปลกไปอ่ะแล้วกลางป่าแบบนั้นมันจะมีอะไรหรอแอบไปไอ้ป่าชอบสุดท้ายพวกเธอไม่สังเกตกันบ้างหรอว่าตอนนี้ทุกอย่างบนเกาะมันดูผิดเพี้ยนไปหมดรู้ไหมว่าชื่อเกาะนี้ปินตูแปลว่าประตูอะไรวะนี่เราอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะคนกลัวเราเองก็กลัวพวกเราจะต้องมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่พวกเราต้องรอดเว้ย